มัคร Disney Plus ดียังไงมีอะไรให้ดูบ้างและราคาเท่าไหร่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับและคุณจะตัดสินใจได้สวัสดีครับกลับมาเจอเดียแล้วก็อยู่กับช่อง DLC Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแพลตฟอร์มที่กำลังจะเปิดตัวในไทยใหม่นะนั่นก็คือ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะDisney Plus Hotstar มันก็คือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดูหนังที่เราดูกันอย่างเช่น Netflix หรือว่า HBO Go Amazon Prime Viu iEasy ทางอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปิดตัวแล้วก็ได้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วในไทยกำลังจะเปิดตัว30มิถุนายนนี้นะผมก็เลยรีบมาสรุปให้ก่อนหลายคนอาจจะแปลกใจกับชื่อที่เขาเพิ่งประกาศไปนะครับว่า Disney Plus ทำไมในไทยชื่อ Disney Plus Hotstar มันเป็นการรวมแพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นนะของทางฝั่งเอเชียซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่ของอินเดียของอินโดแล้วก็ไล่มาเป็นไทยการรวม Hotstar เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหนังในภูมิภาคนั้นๆรวมไปอยู่ด้วยนะครับ okay. เราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของ Disney Plus ของต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจาก Disney Plus Hotstar บ้านเรานะ Disney Plus Hotstar นะครับ1 account เนี่ยก็จะดูได้2เครื่องพร้อมกันมีเสียงภาคมีซับภาษาไทยแล้วนะครับ5 headline up ใหญ่ๆของ Disney Plus นะฮะก็คือมี Disney Star Warsมี Pixar มี National Geographic แล้วก็มี Marvel แค่5อันนี้นะผมบอกเลยว่าดูกันได้ตลอดชาติแล้วอะไล่มาเลย Disney สารพัดการ์ตูนสารพัดหนังนะในโลกของ Disney มีเป็นร้อยๆเรื่องถัดมาที่ Marvel ก็โอ้โหตั้งแต่ Iron Man 1ไล่มาจน Avenger Endgame นี่ก็หลาย10เรื่องแล้วนะมาที่ Pixar ไม่ว่าจะเป็น Toy Story หรือการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆของ Pixar ขนมารวมอยู่ใน Disney Plus ทั้งหมด Star Wars มาตั้งแต่ภาค1 2 3 4 5 6 7 8 9และยังมีซีรีส์อีกรวมถึง National Geographic สารคดีเรื่องราวต่างๆทั่วโลกนะที่โอ้โหเด็กหลายคนชอบดูผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบดูก็ยังรวมอยู่ใน Disney Plus ด้วยใน5ไลน์อัพที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะเพื่อนๆเคยดูอันไหนกันมาบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ติดตามช่องของ DLC Channel นะวันที่30มิถุนาที่เขาเปิดตัวนะเขาเคลมไว้เลยว่ามีหนังและซีรีส์พร้อมให้ดูกว่า700เรื่อง wow. นี่คือเปิดวันแรกก็กะว่าจะไม่ให้นอนเลยผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะเท่าที่ผมนึกออกให้ฟังก็คือมีตั้งแต่ Frozen, Winnie the Pooh, Dumbo, Beauty and the Beast, Jungle Book, The Pirates of the Caribbean, Toy Story, Brave, Car, Coco, Finding Nemo, Inside Out, Mulan, Lion King, Zootopia, Iron Man, Black Panther, Captain America, Adventure มันเยอะมากจริงแต่อันที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในการสมัคร Disney Plus Hotstar นะครับนั่นคือคอนเทนต์ Disney Plus Original มันก็คือคอนเทนต์หลักของแพลตฟอร์ม Disney Plus Hotstar เลยนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีแล้วแล้วก็เมืองนอกเขาได้ดูกันหมดแล้วนะหลักๆเลยแฟน Star Wars ครับ The Mandalorian นะอันนี้ผมอยากดูมากรอมานานมากหลายคนเคยเห็นแล้วนะที่มันมี Baby Yoda เนี่ยโอ๊ยอยากดู Stop touching thingsมีเรื่องลูก้า High School The Musical The Musical The Series นะใครที่เป็นแฟนหนัง High School The Musical นะนี่ก็ห้ามพลาดอีกเรื่องนึงเลยนะ okay. น่าดูมากเหมือนกันส่วนแฟนๆ Marvel ที่รอกันอยู่นะ WandaVision Falcon and Winter Soldier และตอนนี้ซีรีส์ The Loki ก็มาแล้วด้วยทางเมืองนอกเขาฉายกันไปแล้วนะ2ตอนบ้านเรากำลังจะได้ดูแล้วล่ะส่วนของฝั่ง National Geographic ต้องยอมรับเลยนะว่าแทบจะไม่เคยดูเลยนะนี่ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ดูสารคดีของ National Geographic นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทางเมืองนอกเขาก็บอกว่าดีมากมีหลากหลายสารคดีที่น่าสนใจมากอันนี้เดี๋ยวได้มาดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีว่ามีสารคดีไหนที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะเพื่อนๆอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยมันมีแค่5หัวข้อใหญ่นี้มันรู้สึกว่าดูไม่คุ้มเลยไม่ใช่นะฮะเขายังมีอีกหลากหลายหนังหลากหลายซีรีส์ที่เข้ามาอยู่ใน Disney Plus Hotstar นะไม่ว่าจะเป็น Ford Ferrari นี่
ี่ดูกันหรือยังอวตารก็มีมาลงที่นี่รวมถึงพวกแฟนชาย Planet of the Apes แฟนชายของหนัง Alien อยู่ในนี้หมดซีรีส์นี่ Criminal Mind The Walking Dead The Simpsons Modern Family เท่าที่พูดมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเวลานอนที่ไหนนะเนี่ยมาดูฝั่งของบ้านเรานะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Disney Plus Hotstar นะห้าวเป้งอย่าแกงน้องอยู่ในนี้แล้วนะ Friends Zone พี่มากพระขนงชัตเตอร์ต้มยำกุ้งลัดดาแลนด์ผมไล่คุณออกกูไม่ออกโอ้โหเรียกว่าหนังดีๆคุณภาพของไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้คุ้มกว่าคุ้มอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวตัดสินใจให้สมัคร Disney Plus Hotstar ได้ก็คือความละเอียดของภาพและก็เสียงนะตอนเนี้ยเขาประกาศแล้วว่าความละเอียดของภาพเนี่ยมีตั้งแต่ Full HD นะฮะ 1080p อัพไปถึง 4K เลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นระดับ Dolby Atmos นะดังนั้นหายห่วงทั้งภาพและเสียงมาครบดูกันได้เต็มอิ่มทีวีของทุกคนต้องรองรับด้วยนะถ้าไม่รองรับมันก็จะดาวน์สเกลลงมาตามสัดส่วนไปนะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับผมจะบอกว่าถูกมากถูกมากจริงๆตอนนี้ใครที่สมัคร Netflix ไว้นะใครสมัคร Amazon Prime จ่ายกันเดือนเท่าไหร่แชร์กับเพื่อนแล้วหารกับเพื่อนแล้วยัง100กว่าบาทใช่ไหม Disney Plus Hotstar จ่ายเดือนละ99บาทหรือถ้าซื้อแพ็คเกจรายปี799บาทตกเดือนนึงเนี่ยไม่ถึง70บาทดูได้2เครื่องพร้อมกันเท่ากับว่าถ้าหารกับเพื่อนเนี่ยก็จ่ายคนละประมาณ35บาทต่อเดือน wow. ตกเป็นวันละบาทโอ้โหดูหนังเรื่องนึงเนี่ยวันนึงก็คุ้มละแต่เดี๋ยวก่อนใครที่เป็นลูกค้า AIS หรือว่าใช้โทรศัพท์เบอร์ของ AIS อยู่นะฮะตอนนี้ AIS เขามีโปรโมชั่นจากที่ราคา99บาทต่อเดือนนะสำหรับลูกค้า AIS โดยเฉพาะสมัครก่อนวันที่27มิถุนายนนี้นะก็คือสมัครก่อนที่ Disney Plus Hotstar จะเปิดเนี่ยนะจ่ายเพียงเดือนละ35บาทแถมฟรี1เดือนตลอดทั้งปีนะนี่คือคุ้มกว่าคุ้มถ้าทุกคนที่สมัครหาร2คนเท่ากับว่าเดือนนึงจ่ายแค่17บาทเรียกว่า AS นี่ทุ่มโปรโมชั่นจริงๆ Disney Plus Hotstar เนี่ยดูได้ทั้งในมือถือแท็บเล็ตทีวี Android จะมีแค่สมาร์ททีวีอย่างพวก LG หรือ Samsung นะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันอยู่ในนั้นนะในของเขตบ้านเราก็คือเขตประเทศไทยนะแต่มันก็ยังมีวิธีอยู่ที่จะสามารถหาแอปพลิเคชันมาลงได้อันนี้ก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะแต่ถ้าใครที่อยากดูจริงๆมันก็ยังสามารถที่จะใช้ Chromecast เข้ามาเสียบได้แล้วมันก็จะมีแอป Disney Plus เข้ามาใช้ได้เหมือนกันนะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ทาง Disney Plus Hotstar ยังไม่ได้ประกาศของประเทศไทยนะครับก็คือ Premier Access Premier Access ของเมืองนอกเนี่ยเขามีกันหมดละ Premier Access มันก็คือเหมือนการที่เราดูหนังชนโรงอย่างตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขามีหนังเรื่อง Cruella กำลังเข้าอยู่ในโรงใช่ไหมครับเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูในโรงแต่เขาเข้าแอป Disney Plus เลยแล้วก็เสียเงินเพิ่มเพื่อจะดูหนังครูเอล่าที่บ้านในแอป Disney Plus ของตัวเองนะ wow. แต่ตอนนี้เท่าที่ประกาศมาในไทยนะครับยังไม่ได้มีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นมานะก็หวังว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตแล้วก็มีฟีเจอร์ Premier Access เนี่ยเข้ามาซึ่งแน่นอนส่วนตัวตอนนี้เนี่ยผมจะไปไหนมาไหนก็คือกลัวโควิดจริงๆจะให้เข้าไปดูหนังในโรงก็ยังแบบใจไม่ดียังใจไม่กล้าพอถ้ามี Premier Access เข้ามานะก็เท่ากับว่าเราสามารถดูหนังชนโรงได้อย่างสบายใจแหละเท่าที่บอกมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของภาพและเสียงนะตอนนี้มีภาคแล้วด้วยอย่างที่ผมบอกมีซับไทยแล้วเนื้อหาคอนเทนต์ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะผมต้องบอกเลยว่าวันแรกที่ประกาศผมสมัครเลยผมเองก็ใช้ AS เท่ากับว่าผมสมัครเนี่ยเดือน35บาทไม่รีรอเลยผมสมัครก่อนเลยมีทุกอย่างที่ผมอยากดูหมดเลยอย่างที่บอกมายังไงก็คุ้มลองดูนะครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังและต้องจ่ายเพียงวันละไม่ถึง1บาทยังไงผมว่า Disney Plus Hotstar เป็นอีก1ตัว
เลือกที่ทุกคนควรที่จะต้องสมัครไว้นะสำหรับใครที่สนใจอยากสมัคร Disney Plus Hotstar นะฮะง่ายๆเลยเข้าไปเลยครับ www.disney ส่วนลูกค้า AS นะครับมี3ช่องทางในการสมัครนั่นก็คือ 1. เข้าเว็บไซต์ as/disney นะ 2. เข้าแอปพลิเคชัน myas นะครับหรือว่า 3. ใครที่ใช้เบอร์ AS อยู่แล้วเนี่ยกดดอกจัน111แล้วโทรออกนะครับและวันที่30นี้เราก็จะมาดู Disney Plus Hotstar พร้อมๆกันสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง DLC Channel ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมารีวิวอยู่เสมอแหละตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกไปกินอะไรข้างนอกด้วยเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใครมีอะไรติชมหรืออยากพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการดูหนังและเตรียมพบกับ Disney Plus Hotstar อีกแค่ไม่กี่วันไปดูกันThank you.